สวัสดีครับภาพพระที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อทองแดนเถื่อนนะครับปี05หลังในของในลังของนโมเมืองราชนะครับที่เป็นมรดกตกทอดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อหามวลสารเนื้อหากันนะครับว่าถ้าขยายด้วยกำลังขยาย300เท่าเนี่ยเช่าบูชาได้หรือเปล่านะครับนโมได้มาจากมรดกตกทอดนะครับไม่ได้หาซื้อที่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าหาซื้อที่ไหนต้องมีพระหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่พระหน้าเก่าก็ยังเปิดไม่หมดนะครับมีหน้าพระอยู่นะครับคุณมีหน้าแบบไหนนะครับคุณต้องขายพระแบบนั้นนะครับถ้าคุณมีพระแบบหนึ่งไปขายอีกแบบหนึ่งนะครับอันนั้นผมไม่รู้ว่าสมบัติที่คุณพ่อคุณแม่ของคุณเนี่ยเก็บไว้เนี่ยจะทำยังไงหรือคุณพ่อคุณแม่เก็บสวัสดีครับนโมเรามีพระแบบไหนต้องขายแบบนั้นใช่ครับผมพระนโมไม่ได้ไปซื้อมาเพราะเป็นพระที่มีอยู่เป็นพระที่มีอยู่ครับผมที่มีอยู่ก็ไม่รู้จะซื้อมาทำไมนะครับที่มีอยู่เยอะแล้วอย่างกับอันนี้เนี่ยที่ซื้อเข้ามาใหม่เนี่ยก็คือซื้อเข้ามาใช่เพราะว่าเห็นว่าเป็นคนใกล้บ้านเอาคนใกล้บ้านคนแก่ครับครับผมสามีเขาตายแล้วเขาก็เหงามีอะไรแล้วก็มันมีของอยู่ไม่รู้จะไปทำอะไรครับผมก็เลยได้ติดต่อมาที่นโมติดต่อมาที่นโมก็ช่วยเขามาเกือบหมดใช่ครับช่วยเขามาเกือบหมดอันนี้เป็นหุ่นพยนต์อันนี้เปิด 5,000 อันนี้เปิด 5,000 ครับผมแต่ถ้า40,000แบบนี้ถ้า18เขาเรียกว่า8ก่อน8ก่อนแบบนี้8,000 8,000ก่อนเข้าเรื่องนะครับหลวงปู่ทวดนี้นะได้เยอะไหมได้ทั้งเนื้อว่านเนื้ออะไรหมดเลยเอาเนื้อว่านก็มีครับใช่แล้วอันนี้ก็เป็นหมาตอนนี้ตอนแรกก็เก็บไว้ว่าจะไม่เอาออกครับตอนนี้คิดว่าเอ๊ะมีเยอะไว้จะเอาไว้ทำอะไรครับผมเอาออกมาแบ่งปันกันในราคาเบาๆจับต้องได้ดีกว่าองค์ละ 5,000 ใช่ครับองค์ละ 5,000 คือนโมขายองค์ละ 5,000 ถูกไปหรือเปล่าถูกไปหรือเปล่าความจริงเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอารวยเลยครับครับผมแค่แบ่งปันกันใช้ครับผมว่าแบ่งปันพุทธคุณจะดีกว่าพระเพื่อแบ่งปันไม่ได้ขายเอากำไรเยอะแยะผมไม่ได้เอารวยเลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกล้องส่องก่อนดูนะครับว่ามันเข้าตามตำราที่เขาเล่นกันหรือเปล่านี่นะครับไอเราจะมาดูกำลังขยายที่เท่าไหร่นะนโมอันนี้ก็300นะเราขยายที่300เท่าเลยนะครับสูงสุดของเครื่องเครื่องนี้เป็นเครื่องเจียแผ่นชิปของอิเล็กทรอนิกส์นะครับใช่ครับนโมก็ซื้อมาอกเครื่องเท่าไหร่นี่อันนี้ 3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทก็เห็นพื้นผิวขนาดนี้เลยนะครับถ้าจะซื้อก็เข้าไปที่ Lazada นะครับกดไปที่กล้องขยายครับผมก็จะมีตั้งแต่ราคา1,000กว่าบาทขึ้นไปเลยครับครับผม1,000 ต้นๆเลยครับนี่นะครับนี่ก็ใช่ครับนี่เนื้อหาครับผมเป็นหลวงปู่ทวดถ้าทางใต้จะแร่ทองแดงเถื่อนเนี่ยจะเยอะนะครับครับเขาก็จะทางวัดก็จะสร้างกันได้ครับอันนี้เป็นลูกตานะครับลงมาจมูกครับจมูกก็ยังโด่งอยู่เลยนะครับยังไม่สึกเลยครับมาด้านปากเห็นไหมฮะไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับคอครับผมไล่คอพื้นผิวต่างระดับนะครับพื้นผิวต่างระดับใช่ครับแบบนี้ก็จะเบอร์ๆไปหน่อยครับขนาดต่างระดับครับผมใช่พันนี้ไม่ได้จับต้องเลยครับเอาออกมาอย่างนี้เลยครับเอาออกมาอย่างนี้เลยใช่เอาออกมาฉายอย่างนี้เลยครับผมถ้าโดนมือโดนอะไรมันก็จะหายสึกไปนะครับเห็นเป็นสีทองๆเยอะครับผมใช่ไหมนี่พื้นนี่เป็นขี้ดินนะครับเนี่ยขี้ดินที่ว่าเขาไอ้เบ้าเบ้าขี้เบ้าขี้เบ้าติดอยู่ครับผมเนี่ยตามซอกขอบๆนะครับก็จะมีขี้เบ้าติดอยู่นะครับครับเห็นไหมเป็นดินสมัยก่อนนะมันอย่างกับดินปลวกเลยครับเนี่ยนโมอธิบายตามความเข้าใจเลยใช่ครับนะครับแล้วก็จดถ้าใครสนใจพระของคนขายพระไม่เป็นนะครับคุณดูเนื้อเอาใช่ครับผมนี่คือนโมส่องให้เห็นเนื้อให้ดูใช่ครับผมชมด้านหลังชนด้านหลังหน่อยครับด้านหลังก็จะเป็นเงี้ยเห็นไหมมีรูพุนๆหน่อยนะครับครับอันนี้ก็ยังไม่เคยลองครับว่าแม่เหล็กดูติดหรือเปล่าครับผมแม่ติดนั่นเป็นสูตรหลวงพ่อเงินอ๋อสูตรหลวงพ่อเงินครับครับผมนี่นะครับพระของนโมนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับคือมีแบบนี้แล้วจะขายแบบคนอื่นก็ไม่ได้นะครับและไอ้ที่มีอยู่จะทำยังไงใช่ครับตำหนินโมก็ดูไม่เป็นนะไอ้ดูตำหนิเขาดูกันไงเพราะเราจำไม่ไหวครับความจำเราก็ไม่ได้ดีครับครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครส่องพระไม่เป็นหรือเล่นพระไม่เป็นนะครับซื้อกล้องกำลังขยายไปอย่างนี้แหละครับแล้วก็ไลฟ์ให้ลูกค้าเห็นใช่แล้วก็ให้ลูกค้าพิจารณาเองพิจารณาเองแล้วคุณก็ตั้งราคาตามที่คุณได้มานะครับอย่างนโมเนี่ยตั้งกำไรเท่าไหร่ก็ได้กำไรใช่ครับเพราะเป็นพระมรดกตกทอดนะครับใช่ครับผมนี่นะครับ
หลวงปู่ทวดได้กี่เนื้อนะโมหลวงปู่ทวดนะโมมีเนื้อเนี่ยเนื้อเดียวครับที่เห็นเนื้อผงอ่ะเนื้อผงเนื้อว่านก็มีครับเนื้อผงเนื้อว่านก็มีนะครับไม่ใช่มีเนื้อนี่เดียววันนี้ไม่ได้เอามาเนื้อว่านครับผมนี่นะครับสนชัยบูชาได้องค์ละอันนี้องค์ละ 5,000 นี่ 5,000 บาทอันนี้องค์ละ 5,000 นะครับนี่พื้นผิวผิวโบราณที่ผมเรียนรู้มาก็จะไม่ตึงไม่ขนาดแบบที่เซียนหลายประเทศเดี๋ยวชมองค์อื่นว่าอ่ะองค์ไหนก็ได้อ่ะองค์นี้ไปเลยเดี๋ยวจะหาว่าเราเมคไว้นะครับอันนี้ครับอันนี้ก็มีดินเรียกว่าขี้เบ้าฮะดินขี้เบ้าครับผมนี่ครับนี่เป็นหน้าผากก็ประมาณ3เส้นนะ1 2 3เส้นใช่มั้ยครับผมมากันโหดังยังโด่งเลยนะครับเนี่ยดังฝรั่งเลยครับครับแหมตามซอกก็เกะกังๆนะครับนะโมเสียงดังเลยเดี๋ยวไม่ได้ยินใช่ครับในซอกก็เกะกังๆหน่อยนะครับผมเนี่ยดังจมโด่งจมูกโด่งเลื่อมเลยนะครับอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับใช่ครับพระสภาพนี้นะครับได้ไงก็เก็บไว้งั้นนะครับข้างๆก็จะมีดินนะครับขี้เบ้าดินขี้เบ้าฮะเหมือนดินปวกเลยนะครับอันนี้บ่งบอกถึงความเก่านะครับเพราะว่าแคลไซต์ของบนดินมีอยู่นะครับใช่ครับถ้าอยู่ในมูเซียนอาจจะไม่ใช่ราคา 5,000 ใช่อาจจะไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็นทางด้านจีวรนางวงแขนนะครับหลายคนที่ผมไปสัมผัสมานะครับเขาซื้อพระจากการไลฟ์สดอะไรเนี่ยครับเขาบอกว่าไอ้เก๊อาจจะมีแต่ถ้าเจอแท้ถือว่าฟุกเลยมันก่อนนู้นเขาซื้อพระฝังตะกรุดทองคำมาองค์ละ500บาท500บาทครับทองคำแท้ไหมครับทองคำแท้ครับแท้เลยนะคนเล่นคนขายไม่รู้ราคาครับอ๋อครับผมหลุดเลยครับหลุดเราก็ต้องไล่ดูนะครับว่าคลิปไหนมีประโยชน์หรืออะไรเงี้ยถ้าคุณชอบแต่หลวงปู่ทวดนะครับขึ้นชื่อว่าพระนิรันตรายนี่สุดยอดเข้มขลังโดยไม่ต้องปลุกเสกนะครับใช่ครับผมแค้วคลาดปลอดภัยนี่นะครับใครสนใจพระชุดนี้ของนโมนะครับเบอร์โทรอะไรครับนโมเบอร์โทรนี้เลยครับ0834693987แอดไลน์ได้นะครับครับผมถ้าเป็น Facebook ก็นโมเมืองราชนะครับขอเพื่อนมาได้นะครับครับผมใช่ครับในเฟซนี้ไลฟ์สดยังไงครับนโมในเฟซมีทั้งไลฟ์สดแล้วก็ขายภาพนิ่งนะครับภาพนิ่งภาพนิ่งของพระที่มีอยู่ที่มีอยู่ถ้ามีน้อยก็ขายหน้าเฟซครับขายหน้าเฟซก็เอามาออก YouTube เก็บไว้ออก YouTube ครับเนี่ยนะครับหลายคนออก YouTube ช่างผมทางช่องผมแล้วนะครับไม่ต้องไปเปิดศูนย์ที่เช่าแพงๆนะครับจริงครับจริงครับไอ้นโมขายพระอยู่ทางเฟซทางนี้สร้างความเชื่อมั่นลูกค้ายังไงตอนแรกก็ไม่มีใครรู้จักนโมก็เวลาลูกค้าซื้อพระก็จะถามครับมีเก็บปลายทางครับนโมบอกว่าไม่มีเก็บปลายทางครับเพราะเคยไปติดต่อไปรษณีย์แล้วเขาบอกว่าเก็บปลายทางมันต้องไปลงทะเบียนครับต้องไปเสียเงินต้องไปอะไรเงี้ยครับครับใช่ก็เลยไม่รับอ่ะเราขายแบบเนี้ยเก็บปลายทางส่วนใหญ่เก็บไม่ได้ใช่ครับผมลูกค้าบอกว่าไม่ได้สั่งหรืออะไรเงี้ยแล้วคือถ้าลูกค้าส่งคืนนี้ไอ้คนส่งต้องเสียตังค์นะครับใช่ครับใช่นโมก็เลยไม่ได้ทำนะครับแต่รับประกันเลยครับส่งทุกรายการถ้าลูกค้าที่เช่าจากนโมไม่เคยมีคำว่าแบบเคยมีปัญหาคืนเลยไหมมันคืนไม่มีครับครับไม่มีปัญหาเรื่องการคืนนี่ครับใช่ครับผิวไม่เรียบนะครับผิวเป็นรูนพุนนะครับครับมีรอยตะไบบ้างนะครับครับตะไบก็ประมาณนี้ให้ชมไปองค์ที่2นะเอาอีกสักองค์นึงก็ได้องค์นี้แล้วกันองค์นี้เหมือนจะหยิบไปแล้วครับทางช่องนะครับจะไปทำรายการให้ทุกคนนะครับใช่เพื่อที่จะส่งเสริมให้แต่ละคนขายพระได้ตามราคาที่ตัวเองอยากได้นะครับใช่ครับผมมีลูกค้าเคยชมพี่ไตเทพมาในกับผมด้วยเขาบอกว่าพี่ไตเทพเนี่ยดีนะครับเป็นคนที่หมายว่าไปเจาะคนหมายว่าอะไรที่คนไม่เคยเห็นครับพระได้ไปพลิกอะพลิกขึ้นมาเลยได้พลิกขึ้นมานะครับอย่างอนโมนี่ให้คนได้รับรู้ทำให้รู้จักนโมอีกใช่ครับทำให้รู้จักนโมนี่ครับก็ดูไปนะครับว่าพระนโมหน้านี้นะครับหน้านี้ครับเนี่ยนะครับปากก็เป็นเงี้ยครับปากหลวงปู่ทวดนะครับบึนๆหน่อยนะครับก็มีดินขี้เบ้าเหมือนกันมีแทบทุกองค์ครับเพราะว่าก็มีแทบทุกองค์อ่ะองค์นึงมีมากมีน้อยเท่านั้นเองครับองค์นึงมีมากมีน้อยเท่านั้นเองนะครับผิวสวยนะครับเนื้อถ้ามองดูแล้วก็สวยครับ
ครับผมหน้าแขวนหน้าบูชามากใครที่ชอบก็ติดต่อมาได้นะครับที่นโมหลายคนไลน์ก็ได้หลายคนบอกว่าพระหลวงปู่ทวดนะครับเข้มขังแม้ไม่ปลุกเสกใช่ครับผมนี่เป็นคำพูดเลยนะครับไอ้ที่ส่องให้ดูอย่างนี้นะครับเพื่อบ่งบอกว่าเป็นพระเก่านะครับก็ให้ FC ครูอาจารย์ได้พิจารณาไปในไปด้วยตัวเองเลยนะครับผมพอฟังน้องโมพูดเดี๋ยวจะบอกว่าน้องโมโม้ครับทุกคนต้องบอกพระตัวเองดีครับในโลกนี้แต่น้องโมอธิบายคือหลายคนมักจะมาแซวว่าเอ้ยกล้ารับรองเลยคนขายต้องรับรองพระตัวเองแท้นะครับเอ้ยพระผมแท้ไปแล้วตัวเองอันนี้ก็เป็นคนขายแบบหนึ่งแต่คนขายส่วนใหญ่นะครับเขาต้องยืนยันพระตัวเองว่าแท้นะครับเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าเอ้ยทำไมกล้ายืนยันก็พระของเขาไงครับใช่ครับนี่ครับบางทีคนที่อธิบายตำหนินี่เราก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจริงหรือเปล่าครับพอดีเขามีแบบนั้นเนี่ยครับครับเราไม่รู้เราก็อาจจะไว้ใจเขาได้ไม่เยอะเราต้องใช้อะไรเขาเรียกวิจารณญาณในการรับชมครับผมนี่นะครับคือก็แปลกๆครับน้ำโมก็ไม่ทราบการผลิตนะครับแต่ก็เป็นล่องๆเป็นเหมือนรอยตะไบนะครับใช่บางทีการหล่อนี่ความร้อนนะครับเมื่อสมัยก่อนความร้อนก็ควบคุมไม่ได้เหมือนสมัยนี้ครับครับผมนี่นะครับพระของน้ำโมเมืองราชนะครับน้ำโมครับครับนอกจากมีพระนี่แล้วมีอะไรให้ดูอีกของน้ำโมมีอะไรที่จะโชว์นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปคลิปอื่นนะครับอันนี้ดีกว่านะครับราคาเดียวกันก็คือพระปิดตาหลวงพ่อปานไอ้พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหมื่นครับตรงนี้อันนี้หมื่นหนึ่งใช่อันนี้นี่ครับพับเลยนะพับเลยนี่ครับผมอันนี้หลักหมื่นใช่ครับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูด้วยนะครับสักองค์หนึ่งนะครับครับผมชมตั้งแต่ด้านบนนะครับเห็นไหมครับแห้งมากนะครับแห้งมากนะครับนี่ครับที่องค์ก็จะมีรอยแยกครับรอยเท้ารอยแยกเขาบอกว่าเป็นพระปิดตาเนื้อผงเนื้อผงลุกลักนี่ครับเห็นไหมฮะรอยขุดออกมาจากรอยแยกนะครับครับเป็นจะเป็นเหลืองๆนะครับเป็นไข่เหลืองครับผมตรงนี้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะออกมาไลฟ์ครับครับผมอันนี้เราก็คิดไปนานๆไปก็ออกมาแบ่งปันดีกว่าครับผมก็สนใจตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมพิมพ์ไว้หน้าจอนะครับน้ำโมเข้าไปข้างในนะครับขอบคุณ FC หน่อยครับที่ติดตามน้ำโมโอเคน้ำโมศูนย์พระอยู่ในสวนน้ำเป็นไงบ้างครับทุกวันนี้ก็ในสวนน้ำเนี่ยส่วนมากจะมีคนเยอะก็วันเสาร์อาทิตย์ครับเพราะว่าเป็นวันหยุดของผู้ปกครองแล้วก็ของเด็กที่ไม่ต้องไปเรียนครับครับก็จะมีแวะมาดูกันเรื่อยๆนะครับครับก็เช่าไปถ้ามาถึงที่เราบางทีเราก็เปิดลูกค้าต่อราคาเราก็ให้น้ำเบาๆจากเดินทางมากันแล้วครับแต่ถ้าผ่านเฟซอันเฟซก็จัดส่งครับจะส่งให้ทุกท่านเลยครับผมขอบคุณครับนโมครับสวัสดีครับขอบคุณมากสวัสดีครับ